ตะกี้เราคุยกันติดค้างไว้ไข่ยังติดใจคำศัพท์เมื่อวานนี่ค่ะคุณช่อการติดตั้งความเกลียดชังผ่านอุดมการณ์ของรัฐบ้างนะคะผ่านโซเชียลมีเดียบ้างผ่านละครบ้างผ่านงานศิลปะบ้างค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันผ่านศาสนานะคะคุณผู้ชมน่าดีใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในเคสนี้นะคะแต่ว่าในประเทศไทยจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นที่ผ่านมาก็มีบ้างเหมือนกันที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงพระที่ชื่อว่าวีระทุเป็นพระภิกษุชาวพม่านะคะทำไมอยู่ดีๆถึงพูดถึงพระวีระทุเพราะว่าช่วงนี้พูดถึงเรื่องโรฮิงญากันมากเหลือเกินและคุณผู้ชมคนไทยอย่างเราๆเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะว่าเราไปผลิตซ้ำเราไปเอาคำพูดของพระรูปนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่พระรูปนี้เผยแผ่เนี่ยมาพูดโดยที่ทางเขาเนี่ยนะคะมีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างความเกลียดชังต่อชาวโรฮิงญาแต่เราไปเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็เลยจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักพระวีระทุเพื่อที่จะดูว่าต้นสายปลายเหตุของข้อมูลเกี่ยวกับโรฮิงญาที่คุณผู้ชมเชื่อแชร์กันอยู่ตอนนี้ซึ่งมาจากพระรูปนี้เนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรในการเผยแพร่และคุณควรจะเชื่อเขาหรือไม่นะคะพระวีระทุมีชื่อเสียงคิดว่าอันดับต้นๆในเมียนมาเลยนะคะและในระดับโลกด้วยเพราะว่านิตยสารไทม์เคยขึ้นหน้าปกพระวีระทุและพาดหัวว่า Buddhist Terror นะคะหรือว่าการก่อการร้ายแบบพุทธหลังจากที่พระวีระทุเรียกตัวเองว่าเป็นบินลาดินแห่งเมียนมานะคะเรื่องราวของพระวีระทุนี่โด่งดังขึ้นมาตั้งแต่ปี2001แล้วนะคะนานมากแล้วตั้งขบวนการที่ชื่อว่า969ขึ้นรณรงค์บอยคอตร้านค้าแล้วก็ธุรกิจของชาวมุสลิมทำลายมัสยิดแล้วก็สร้างกระแสเกลียดชังมุสลิมให้รุนแรงขึ้นนะคะจนมีการกล่าวหาว่าชาวมุสลิมเนี่ยก่ออาชญากรรมข่มขืนชาวพุทธแล้วมันก็เลยเกิดเป็นการจลาจลลุกลามบานปลายไปกันใหญ่โดยมีการโหมกระพือจากวีระทุแล้วก็บรรดาสาวกเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายมีการจลาจลเนี่ยมุสลิมเสียชีวิตไป200รายจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครเข้าคุกนะคะเป็นการตายเปล่านะคะแล้วก็ปี2003พระวีระทุถูกจำคุกตัดสินจำคุกถึง25ปีเพราะว่ารัฐบาลเห็นว่าเป็นแบบนี้มันจะยิ่งวุ่นวายและทำให้เกิดความแตกแยกในเชิงชาติพันธุ์ที่มันวุ่นวายอยู่แล้วในเมียนมาแต่จำคุกไปจำคุกมาไม่นานค่ะปี2010นะคะก็ได้รับการอภัยโทษออกมาค่ะแล้วก็เหมือนเดิมปลุกกระแสขบวนการ969ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและพอดีครั้งนั้นเนี่ยเกิดกรณีชาวโรฮิงญาข่มขืนผู้หญิงพุทธนะคะแล้วก็เลยเกิดกระแสต่อต้านมุสลิมโดยเฉพาะโรฮิงญาขึ้นมาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยมีวีระทุเนี่ยช่วยกระพือโหมนะคะแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงในปี2012แล้วก็2013มีคนมุสลิมในยะไข่นะคะเสียชีวิตไปมากกว่า300รายแล้วก็หมู่บ้านชาวมุสลิมถูกเผาทำลายไปเยอะมากๆก็เหมือนเดิมไม่มีคนเข้าคุกนะคะก็รัฐบาลก็จงใจปล่อยแล้วชาวโรฮิงญาเขาก็บอกว่าเป็นความจงใจที่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นจงใจจริงหรือไม่รัฐกับวีระทุร่วมมือกันจริงหรือไม่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นพระสงฆ์ที่สามารถทำอะไรก็ได้โดยที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยปล่อยให้ทำนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่วีระทุไม่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าได้มาสนับสนุนการร่างกฎหมายของเต็งเซ็งที่จะให้ส่งโรฮิงญาไปประเทศโลกที่3ประเทศที่3นะขออภัยไปประเทศที่3ไม่ได้ให้อยู่ในเมียนมาก็เลยถูกอกถูกใจรัฐบาลทำมาหากินร่วมกันจนมาถึงทุกวันนี้นะคะรัฐบาลเองก็อาศัยการโหมกระพือกระแสต่อต้านมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยในการสร้างคะแนนให้ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหามากมายเป็นรัฐบาลเผด็จการใช่ไหมคะตอนนี้มีทางออกให้คนเนี่ยเอาความเกลียดชังไปเทให้ชาวโรฮิงญาแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับรัฐบาลก็เป็นกุศโลบายเป็นกลยุทธ์พุทธชาตินิยมของเขาสร้างศัตรูร่วมกันของเขาเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยขอให้รู้เท่าทันเรื่องนี้แล้วก็เชื่อแชร์อะไรเนี่ยก็ให้ดูต้นสายปลายเหตุด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นข้อมูลที่ด้านเดียวแม้แต่คุณชอบบางทียังบอกเลยนะครับว่ามีข้อมูลแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรอในสังคมไทยฟังดูแล้วก็ตกใจนะอย่างที่บอกว่าคนโรฮิงญาวันๆก็เอาแต่ผลิตลูกไม่อะไรกันพวกนี้เป็นคำพูดที่มาจากวีระทุหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังกันด้วยเวลาที่แชร์ค่ะหนังสือพิมพ์ The Guardian นะคะถึงกับต้องรวบรวมเลยนะคะว่าข้อกล่าวหาของพระวีระทุที่มีต่อโรฮิงญาอย่างเป็นระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ